สวัสดีครับก็วันนี้ที่มาถ่ายคลิปนะครับก็พอดีผมไปที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตครับเราไปเจออันนี้มาครับเป็นมันฝรั่งนะครับคาเวียร์โปเตโต้ชิพครับเขาจะเขียนอะไรทอเรสแล้วก็ซีเลกต้าอะไรประมาณนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ไปดูเลยครับเหมือนกับคล้ายอารมณ์ประมาณว่าเอาไข่ปลาคาเวียร์มาทามันฝรั่งอะไรประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งปกติมันฝรั่งประมาณเนี้ยถ้าเราห่อประมาณเนี้ยถ้าเราซื้อเป็นเลที่เซเว่นก็20บาทใช่ไหมครับแต่ห่อเนี้ย85บาทเลยครับแต่ผมก็ตัดใจซื้อนะครับเพื่อที่จะเอามาลองชิมให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงเผื่อใครไปเดินท็อปแล้วอยากจะลองของแปลกก็อาจจะซื้อมาลองกินดูได้นะครับถ้ามันอร่อยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ชิมนะผมจะลองชิมดูนะครับแล้วก็มีตัวนึงครับอันนี้นะครับเป็นชิสเซลส์ชิสซี่ชีสประมาณนี้นะครับอันเนี้ยรู้สึกจะ20กว่าบาท29บาทผมเคยกินตอนเด็กๆมันมีขนมเป็นคือแบบเรียกว่าลิงโก้สตาร์น่าจะชื่อประมาณนี้นะครับมันจะไม่มีขายละแต่อันเนี้ยน่าจะคล้ายๆกันเดี๋ยวผมตัดหยิบมาให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมครับมีใครเคยกินไหมครับเดี๋ยวผมลองกินดูนะครับผมว่าไม่ใช่นะไม่ใช่แบบที่คิดครับไม่น่าใช่ลิงโก้สตาร์ที่ผมเคยกินตอนเด็กเพราะอันเนี้ยชีสมันอ่อนมากเลยไม่เท่าไหร่ครับอันนี้นะสำหรับผมนะครับแล้วแต่คนชอบนะเพราะความอร่อยนี่ก็คืออยู่ที่ต่อมรับรสของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอาจชอบนี้อันนี้ผมกินดูค่อนข้างที่จะจืดหน่อยนะเดี๋ยวว่าต้องขยับก่อนหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับมาถึงอันนี้ดีกว่านะครับอันนี้เนี่ย85บาทเดี๋ยวมาลองดูนะครับตัดเลยครับโอ้ข้างในมีไม่เยอะด้วยนะครับ10กรัมนี่ข้างในก็หน้าตาคล้ายมันฝรั่งทั่วไปเนี่ยแหละครับเดี๋ยวชิมดูนะครับมันแปลกมันเหมือนมีความลึกซึ้งละมุนอะไรสักอย่างเนี่ยทำหนึ่งไม่รู้ผมอุปทานไปเองหรือเปล่านะเพราะราคา85บาทนะครับใครเคยกินมันฝรั่งแพงกว่านี้หรือเปล่าห่อ40กรัม85บาทก็ลองดูนะครับลองแนะนำมาดูว่าอันไหนอร่อยเดี๋ยวผมลองดูนะครับให้ดูชัดๆนะครับชิมดูนะครับมันมีกลิ่นคล้ายไข่ปลาจริงเค็มๆมันๆหน่อยแต่ถามว่าจะให้ซื้อมากินอีกไหมก็คิดหนักเหมือนกันเพราะแพงอาจจะลองแบบอื่นมาโชว์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับคือบางคนกินแล้วอาจจะติดใจก็ได้ถามผมว่าซื้อมา85บาทนี่คุ้มไหมถ้ามีท่านผู้ชมดูเยอะๆยอดวิวเยอะๆก็คุ้มนะครับทำเพื่อท่านผู้ชมแล้วก็ได้กินของที่มันแปลกๆก็ถือว่านานๆกินทีไม่เป็นไรครับลองดูนะครับซื้อมาจากท็อปนะครับก็จบการชิมแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับขนมสองห่อนี้นะครับ